คลิปนี้นะครับว่าจะหาอะไรไปเกียนคนหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอาสนับฟักทองเนี่ยไปทำคลิปเกียนคนใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้ผมเคยทำแล้วล่ะนะครับสนับฟักทองผมเนี่ยอยากจะกลับมาทำตัวนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือสนับซอมบี้นะครับจริงๆในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะตั้งใจจะแบบมาเล่นหรือรีวิวอะไรมันมากมายจริงๆเนี่ยอยากจะเอาไปหาเรียนคนแกล้งคนซะมากกว่านะครับผมสำหรับซอมบี้นะครับตัวนี้นะครับผมใครที่เคยเล่นตั้งแต่ยุคแรกก็คงจะรู้ดีนะครับว่าไอ้เจ้าสำหรับซอมบี้ตัวนี้มันมีความแบบมันแล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมมันแบบมาแรกๆมันมีความน่าเกลียดน่าเกลียดนะแต่อยากรู้ไหมว่ามันน่าเกลียดยังไงนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่ดีนะตอนที่เอามาแรกๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซอสตาร์ไปเกมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรับชมราฟาเกมสักครู่แล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะครับไปครับอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปแววว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยมาคนดูมาเนี่ยครับที่ผมมองมันน่าเกลียดน่าเกลียดคือสำหรับผมนะสำหรับผมเออมันก็แบบไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นหรอกก็เล่นได้อะไรแหละแต่แบบลูกตาขยับอ่ะเออมันดูแบบน่ากลัวสยองสยองก็เลยแย่เลยครับผมเออนี่แหละมีเสียงด้วยนะเวลาต่อยนี่มาดูนะครับเดี๋ยวไปหาต่อยคนน่ะละกันเฮ้ยตาดีนะเฮ้ยตาดีดิพี่ตาดีเหรอครับสุดหล่อสวยก็ไงเล่นโอมเล่นเอลตายละไปยัยโอ้ยโอ้ยยาไปแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เรียบร้อยเสร็จไปแล้ว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 จริงๆนี่เขาโนตัวไอดอนด้วยนะในห้องนี้จริงแต่ว่าโนตัวไอดอนโนพวกวิกอะน่าจะวิกกว่า5หรือเปล่าวิกที่ผมใช้ก็คือน่าจะวิกโนวิกวิ่งไวหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเห็นในคนในห้องก็ใช้ตัวไอดอนอะผมก็ไม่เข้าใจเอ้ยครับพี่อะไรครับพี่โอ้โหแต่ข้อเสียคือเวลาเราต่อยโดนหัวเนี่ยมันบิ๊กมันดิ่งเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเออว้าวมาแล้วนี่คลิกขวาทีเดียวก็ได้นะครับเออมันก็ต่อยแรงนะครับถ้าเป็นตัวเลือดเขาเรียกว่าเลือดร้อยธรรมดาเนี่ยก็หนึ่งนัดอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเป็นรอบสองนี่มันหนึ่งนัดไม่ตุยเนี่ยยิงเราดีอู้จบกันเอ้ยเนี่ยเขาซ้ำศพผมเขาซ้ำศพผมได้เลยหนึ่งเจ้ามีฟ้าอ่ะได้เดี๋ยวเจอกันเจอกันเฮียเอาเปล่าเอาเปล่าเราโอ้จบกันเสร็จไปแล้วกูเสร็จเสียดายไม่งั้นนี่เอาแล้วไม่งั้นนี่เอาแล้วเนี่ยจบกันเนี่ยเขาซ้ำจบผมเรื่อยๆเลยนะครับน่าจะหมั่นไส้ผมนะจริงๆนี่จะให้ผมยิงแบบรัวๆเลยก็ได้นะแต่ว่าเราอยากจะเอาสนับมาเกียรติคนเฮ้ยขาเขาแปลกเลยเฮ้ยขาเขาแปลกเลยยิงโดนเปล่ายิงโดนเปล่าสุรอยิงโดนหรือเปล่าดีอ่ะยิงโดนหรือเปล่าดีอ่ะยิงโดนหรือเปล่าเราอ่ะ
อู้บาลีดโอ้โหวิดดิ้งครับโอ้โหวิดดิ้งครับน่าเสียดายตรงนี้แหละจริงนี่ยิงบ้างยิงบ้างยิงบ้างอย่าให้ยิงเยอะอย่าให้ยิงเยอะยิงบ้างเว้ยยิงบ้างเว้ยเอามาล่ะเอามาล่ะเอามาหุ่นกี่นะยิงไม่โดนอ่ะนี่เหรอวะนี่อย่ายิงบ้างโอ้เสียดายว่ะแม่จริงความยาวมันเฮ้ยใจเย็นๆนะทุกคนเอ๊ะมีใครอ่ะพี่ดูแล้วเนี่ยคนจะแค้นสิเยอะแค้นโอ้โหไปคนดูครับอย่าอยู่ให้เขาเตะครับออกห้องครับอย่าอยู่ให้เขาเตะครับไปดีกว่าครับมาเอาไปคนดูพอดีห้องสไนมันหายากนะครับจริงๆไม่ได้อยากเล่นด่านนี่หรอกเพราะมันกว้างอะแต่ว่าครับโอ้ oh no my โอเคเนี่ยความด้วยความที่ด่านมันกว้างเว้ยผมก็เลยแบบว่าไม่สามารถแบบไม่สามารถเกียนเขาได้แบบดีๆอ่ะโอ้ปรี๊ดเลยกูปรี๊ดเลยหน้าดิ่งเดี๋ยวดิคิวจริงเอาคืนยิงบ้างกูดูถ้าไม่ยิงนี้อยู่ยากนะครับนี่โดดลงมาก็โดนดีครับผมก็พยายามเล็งหัวอยู่ตลอดแต่ว่าจิบหายละโอ้ผมก็พยายามเล็งหัวอยู่ตลอดแต่ว่ามันคือตัวเขาทั้งวิ่งทั้งขยับอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเนาะมันบางทีทำให้เราแบบเอียนยากขึ้นนะครับโอ้โหเฮ้ยเนาะโอ้ตามมาเอาว่ะเฮ้ยเขาตามมาว่ะมีอยู่จังวะขอยิงหน่อยดิมันไส้ว่ะยิงมันไส้ว่ะสับสนกูนิดนึงอยู่ไหนละมันไส้ว่ะพี่ถ้าพี่ปืนไวขนาดนั้นน่ะผมสู้พี่ไม่ได้เลยน่ะนี่ไงใช่ไหมล่ะโอ้ตัวนึงโอ้ตัวหลังยิงโอ้โหเกือบล่วงแล้วครับเมื่อกี้ดูเลยครับคนดูต้องมาหาผมโหจะทีมเรานี่โดนยับเลยเนี่ยคือฝั่งนู้นนี่มีคนเก่งอยู่หลายคนนะครับ
เวลาเราเข้ามาแต่ละทีนี่จะสังเกตได้นะครับว่าทีมเรานี่คือจะโดนย้ำตลอดนะครับไม่รู้ทำไมนะจังหวะมันดีอะไรขนาดนั้นครับเซฟแอคชั่นครับด่านซีซีไปไม่ต้องสนใจแล้วหรอกยัดไปเลยยัดเอ้ยอย่าต่อยสวนอย่าสวนอย่างนี้ผมไม่ชอบต่อยต่อยเว้ยต่อยเว้ยนี่เห็นนี่นี่เห็นขอดูกับเพื่อนขอดูกับเพื่อนเฮ้ยเอ้าวัดหนึ่งนัดไม่ล่วงได้อย่างไรเกิดไหนเกิดไหนเกิดบนปะเนี่ยเฮ้ยเกิดบนยิงบ้างยิงบ้างนะครับอยู่บนอยู่บนบนล่างๆนี่แหละด่านเนี้ยเกิดบนเกิดล่างอยู่แค่นี้แหละนะครับมาก่อทำลายเฮ้ยนายมีมีดพุ่งเหรอนี่มีมีดพุ่งก็ต้องจบไปเนี่ยโอ้โหต่อยแล้วหน้าดิ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเนี่ยไม่เย้ยเพื่อนจัดการดิเพื่อนจัดการดิเฮ้ยอะไรตัวนินจาเฮ้ยจะเหลามอมอโอ้ยยาต้องโจมมาเยอะแล้ว 2-3 ห้องที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยมีคนเนียนเนียนเดี๋ยวเราอ่ะวีเฮ็ดเกียร์เด้งอ่ะต้องไปไหนแล้ววะเอาอยู่นี่นี่นี่ยิงบ้างยิงบ้างแหมถ้ายิงถ้ายิงไปด้วยแบบว่าเหลาไปด้วยนี่คือมันจะเป็นอะไรที่มันอยู่แล้วครับแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ตั้งใจเหล่าอย่างเดียวเลยมาเรามาสู้กันเฮ้ยว้าเรียบร้อยมาเรามาสู้กันอู้วไม่เอาด้วยหรอพี่แหมเพื่อนพี่ยังสู้เลยต่อยาวอู้คาก้าแปดผมน่าจะใส่ฉายาอะไรมาสักอย่างนะครับทำให้คาก้าแปดยิงไม่นัดเดียวเลยนะครับขนาดยิงประมาณ6อันนะเนี่ยว้าเสร็จหน้าดิ่งมาดิมาดิและไม่น่ายิงเลยแต่ไม่ยิงเขาก็น่าจะหันว่านี่นี่นี่อยู่ไหนนะทำลายพอเถอะอะไรคือพอเถอะเอาพงมาพอเลยพี่ไม่พงไม่พอแล้วก็แหละพอเถอะอะไรไหนไหนจัดการตัวพอเถอะดินี่ยิงครับมาเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วมาแล้วเราก็ไปเฮ้ยยาเรามาสู้กันดีกว่ามาตัวนินจามาเรามาสู้กันเราขอพักเลือดก่อนเลยไหมตัวนี้จ้าจ้าเอ้ยโอ้โหนี่เนี่ยถึงอินจะเป็นตัวละครธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาว่ะคนเนี้ยโอ้โหหน้าดิ้งครับทำไมล่ะครับทำไมถึงบอกให้พอละครับอ้าวว้าเราสู้กันหน้าเด้งโอ้โหหน้าเด้งนะครับแต่ยังได้อยู่ครับมาแล้วมาเล่นกันแล้วเฮ้ยมาอีกคนนั้นไม่เกี่ยวดีคนนั้นไม่เกี่ยวมาเอ๊ะแหละมันต้องอย่างนี้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยอ
มาดิมาดิมาดิโอ้โหดีมาห้องนี้มันผ่านมาเยอะไม่โดนจบโอ้เฮ้ยดูดูกันด่าผมแล้วเนี่ยโอ้ด่าด่าเราเหรอด่าเราด่าเราด่าเรานี่นะมาด่าเราไหนด่าเรานะไหนไหนให้กล้วยกับเราต้องต่อยเท่านั้นคนนี้มาดีเอาหลบไปนู่นปั๊บจิปั๊บเรียบร้อยอะไรอ่ะขอบปีบอะไรอ่ะเนี่ยอะไรป่ะนู่นได้เห็นป่ะสวยโอ้โหว่าแล้วต้องระวังหลังเรามาเล่นกันนี่อ่ะโอ้โหก็สุดหมดแฮมเมื่อกี้สวยโอ้จะแพ้แล้วนี่โอ้ดากูน็อปอยู่ข้างหลังเราไม่ได้มองเขาเลยฮะเรามองทางอื่นนะครับดูครับทั้งต่อยทั้งยิงครับ53คิวครับคุณดูอะไรเขาพิมพ์ว่าอะไรอะอะไรอ่ะมันคืออะไรมันภาษาอะไรไม่รู้แหละนะครับผมก็ไม่เป็นตัวนี้ก่อนละกันเนี่ยบอกว่าคุณดูจะชอบกันนะเออแต่ผมมั่นใจว่าเขาคงไม่ชอบแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันจ้า